สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะวันนี้นะคะเจ๊กุ้งจะมาทํากาแฟค่ะกาแฟนะคะกาแฟอันนี้เลยค่ะเนสกาแฟเนี่ยนะคะวันนี้จะทํากาแฟส้มค่ะแต่วันนี้เราไม่ต้องคั้นส้มนะคะเพราะว่ากาแฟส้มของเจ๊กุ้งนะคะจะใช้อันนี้เป็นตัวช่วยค่ะไอศกรีมวอลรสส้มนี่แหละค่ะเราจะใช้อันนี้เป็นตัวช่วยนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะมาทำกาแฟส้มค่ะเหมือนเดิมก่อนไปรับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะกาแฟส้มของเจ๊กุ้งนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะตามไปชมกันเลยค่ะวันนี้เรามาทำกาแฟส้มแบบง่ายๆกันค่ะโดยเราจะใช้ส้มจากไอศกรีมวอลนี่ละค่ะเจ๊กุ้งชิมแล้วนะคะรสชาติเขากลมกล่อมใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะเจ๊กุ้งใช้กาแฟเนสกาแฟซองแดงนะคะ1ช้อนค่ะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะน้ำจะใส่เยอะนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะได้กาแฟเข้มข้นมาแล้วค่ะเรามาเตรียมไอศกรีมวอลกันนะคะวันนี้เจ๊กุ้งใช้ไอศกรีมวอล1แท่งค่ะแต่ถ้าใครชอบความหวานของไอศกรีมนะคะสามารถเพิ่มได้เป็น2แท่งเลยล่ะค่ะนำไอศกรีมวอลของเรานะคะใส่ลงไปในถ้วยค่ะเติมด้วยน้ำแข็งก้อนเล็กๆนะคะใส่น้ำแข็งลงไปได้เลยค่ะใส่กาแฟของเรานะคะที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยค่ะตามด้วยนมค่ะนมจืดโฟร์โมสต์นะคะราดลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้กาแฟส้มแบบง่ายๆนะคะเติมน้ำแข็งอีกเล็กน้อยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะลองทำทานกันดูนะคะเจ๊กุ้งทานแล้วล่ะค่ะหอมส้มหวานเย็นชื่นใจจริงๆนะคะกาแฟส้มแบบง่ายๆของเรานะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเจ๊กุ้งต้องขอตัวไปทานกาแฟส้มก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ